เดี๋ยวผมจะไปดื่มเหล้ากับเพื่อนข้างนอกนะไปสิเดี๋ยวฉันก็จะออกไปข้างนอกเหมือนกันฮะจะออกไปข้างนอกจะออกไปกับใครพี่ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันหรอกพี่ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนพี่เถอะไม่ต้องเป็นห่วงฉันเอาดีๆจะออกไปกับใครผู้หญิงหรือผู้ชายก็ผู้ชายไงฮะก็ใช่ไงไม่ให้ไปอ่ะแต่ว่าฉันนัดเขาไว้แล้วนะถ้าไม่ไปมันก็จะดูไม่ดียังไงคือไม่ดีไม่ดียังไงแต่ว่าเขาโอนค่าเสียเวลาให้ฉันมา 1,000 แล้วนะเขาให้ฉันไปช่วยรินเหล้ารินเบียร์แล้วทำไมคุณต้องไปรินเหล้าเทเบียร์ให้เขาด้วยเออนะพี่ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องของฉันหรอกผมเป็นผัวคุณนะจะไม่ผมไม่ยุ่งได้ไงงั้นเอางี้ผมจะโอนเงินให้คุณ 2,000 คุณไปคืนเขาเลยนะ 1,000 อีก 1,000 ผมให้คุณแล้วไม่ต้องไปแล้วนะโอละฉันก็บอกพี่แล้วไงว่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันพี่ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนพี่เถอะไม่ไปแล้วจู่ๆก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาอ้าวพี่ไม่ไปดื่มแล้วหรอดื่มอะไรดื่มจอกไปข้างนอกให้เสียเงินทำไมกินที่บ้านนี่แหละเธอก็รีบๆล้างผักแล้วก็ไปทำกับข้าวซะหิวงั้นก็ได้เดี๋ยวฉันโทรหาพี่ชายฉันก่อนบอกว่าฉันจะไม่ไปแล้วอะไรนะพี่ชายคุณพี่โซ่เหรอพอดีพี่ชายฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเขาก็เลยชวนฉันกินข้าวแต่ฉันก็บอกแล้วนะว่าไม่ไปไม่ไปเขาก็โอนมาให้ฉัน 1,000 บอกให้ฉันไปช่วยรินเหล้ารินเบียร์เพราะว่าญาติๆมากันเยอะแล้วงั้นจะรออะไรล่ะก็ไปเลยสิไปกันทั้งสองคนนี่แหละผมจะไปเอาเงินของผมคืนโดยไปกินข้าวกับคุณให้คุ้มไปเลยไปอ้าวแล้วพี่ไม่ปวดท้องแล้วหรอท้องอะไม่ปวดหรอกแต่ปวดใจมากกว่าไปรออะไรเราไปขอบคุณครับคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงรอสักครู่ครับมีอะไรหรือเปล่าคะคุณผู้หญิงครับเมื่อกี้ผมลืมคิดค่าเสื้อของคุณผู้หญิง1ตัวคุณผู้หญิงช่วยชำระก่อนได้ไหมครับชำระอะไรคะเมื่อกี้เราก็จ่ายไปแล้วนี่ต้องขอโทษจริงๆครับพอดีผมลืมคิดค่าเสื้อที่คุณผู้หญิงสวมไว้ตัวนี้ครับอ้าวคุณลืมคิดค่าเสื้อแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะได้งั้นฉันไม่เอามันละเสื้อตัวนี้ด้วยเอาเงินฉันคืนมาเลยนะฉันไม่เอามันแล้วใจเย็นสิไอ้ฟ้าเอาเงินฉันคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะพี่โป้เกิดเรื่องอะไรขึ้นต้องขอโทษด้วยนะครับคุณจิ๊บคือว่าเมื่อกี้ผมลืมคิดเสื้อที่คุณผู้หญิงเขาเอาไปสวมใส่ไว้ผมเลยเรียกเขามาชำระเงินครับอ๋อเรื่องนี้นี่เองคุณลูกค้าคะดิฉันต้องขอโทษแทนพนักงานของดิฉันด้วยนะคะมันเป็นความผิดพลาดของทางร้านเราเองต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะไม่เป็นไรครับผมไปจ่ายดีกว่าครับไม่เป็นไรได้ยังไงมันเป็นความผิดพลาดของเขาเองนะไม่ได้เกี่ยวกับเราซะหน่อยฉันไม่เอามันละเอาคืนร้านให้หมดเลยเอานายอิงฟ้าเดี๋ยวพี่จ่ายเองไม่ได้ถ้าพี่จ่ายนะเราเลิกกันตรงนี้งั้นเอาแบบนี้นะคะเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดพลาดของทางร้านเราคุณผู้หญิงคะอากาศข้างนอกค่อนข้างเย็นคุณผู้หญิงใส่เสื้อตัวนี้คลุมไปก่อนนะคะคุณผู้หญิงคะเสื้อตัวนี้คุณผู้หญิงไม่ต้องชำระเงินให้กับทางร้านเรานะคะถือว่าเป็นความผิดพลาดของเรา
ดิฉันยกให้ค่ะต้องแบบนี้สิดิฉันต้องขอโทษด้วยอีกครั้งนึงนะคะที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นพี่โยถือของให้ฉันก่อนสิที่จะไปเข้าห้องน้ำปีโป้เรื่องเล็กน้อยแค่นี้นายปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงต้องขอโทษจริงๆครับคุณจีบเมื่อกี้ทางร้านลูกค้าวุ่นวายมากผมเลยไม่ทันได้สังเกตครับไม่เป็นไรต่อไปก็ระมัดระวังให้มากกว่านี้ก็แล้วกันสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวนายฉันก็รู้เงินเดือนของนายเองก็ไม่ได้เยอะเสื้อตัวนั้นเดี๋ยวฉันเป็นคนรับผิดชอบเองไม่ได้นะครับคุณจิ๊บมันเป็นความผิดของผมเองเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองก็ได้ครับเอาเถอะนะเดี๋ยวฉันจัดการเองนายเองก็อย่าคิดมากไปทำงานต่อได้แล้วได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณจิ๊บจ้ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าเสื้อตัวนั้นคุณลูกค้าไม่จำเป็นต้องจ่ายให้กับทางร้านเราหรอกนะคะไม่เป็นไรหรอกครับเจครับผมเข้าใจนะว่าการขายเสื้อผ้าแบบนี้กว่าจะได้แต่ละตัวกว่าจะได้แต่ละบาทมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับผมเองก็เคยทำธุรกิจแบบนี้มาก่อนผู้หญิงคนนั้นผมพาเข้ามาผมเองก็ต้องรับผิดชอบสิถ้าไม่อย่างนั้นผมคงไม่กล้าเข้ามาเหยียบในร้านเจ เรียบร้อยนะครับขอบคุณค่ะผมต้องขอโทษด้วยนะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะยินดีครับพี่รักทำไมคุณไม่รอฉันเนี่ยวันนี้เราโชคดีมากเลยนะได้เสื้อฟรีมาใส่ตัวหนึ่งไปเราไปทานข้าวกันเถอะที่มีประชุมต่อที่บริษัทคุณฟ้าไปคนเดียวนะนี่พี่เป็นอะไรเนี่ยเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอว่าเราจะไปดินเนอร์ด้วยกันหรือเป็นเรื่องร้านเสื้อผ้าเมื่อกี้มันก็เรื่องแค่นั้นเองเรื่องแค่นี้หรอฟ้ารู้ไหมสิ่งที่คุณทำกับพนักงานนิดเดียวผมรับไม่ได้ที่ว่าเราเลิกกันนะคืนพี่ยังคบกับอิงฟ้าอยู่อ่ะคงจะเป็นกาลากินีในชีวิตพี่ทำอะไรก็จะตกต่ำไปถึงไหนไปถึงนั่นเธอใช้ชีวิตคนเดียวดีแล้วถือกันนะออกมารับอยู่ได้จิรักของที่ผมให้คุณไปเอาล่ะนี่ไงเอาไปทำไมมันพันยักเย็นแบบนี้นี่คุณทำอะไรของผมหรือเปล่าเนี่ยก็เปล่านี่ไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยก็
็ตอนที่ฉันไปรับพัสดุที่ขนส่งมันก็ยับเยินแบบนี้แหละแล้วว่าแต่ข้างในนี่มันคืออะไรหรอก็มีเครื่องสังอางแล้วก็สร้อยที่คุณอยากได้ไงคุณครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับเจ็บตรงไหนไหมฉันไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะดีนะที่คุณมาช่วยฉันทันไม่งั้นฉันแย่แน่ว่าแต่คุณกำลังท้องกำลังไส้เวลาไปไหนมาไหนก็ควรที่จะมีคนอยู่ข้างๆนะครับฉันไม่ได้มาคนเดียวหรอกค่ะผู้ชายคนนั้นเขาเป็นสามีของฉันไปก็ไม่คุยทำไมเขาไม่มันเขาเอาไม่สนใจคุณเลยแล้วคุณถือของเยอะขนาดนี้ด้วยนะเป็นผู้ชายเงินของเขาเนี่ยอ๋อเขาก็เป็นแบบนั้นล่ะค่ะลุกมานี่เฮ้ยคนนี่คุณเป็นใครแล้วรู้จักกันเหรอมาพังโทรศัพท์ผมทำไมคุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยชดใช้มันอยู่นี้เลยชดใช้อย่างนั้นเหรอโทรศัพท์คุณเท่าไหร่โทรศัพท์ของผม iPhone ราคา 30,000 บาทชดใช้มาเลยแค่ไปแค่เงิน 30,000 มันเทียบไม่ได้กับชีวิตของลูกเมียหรอกนะอย่าว่าแต่ 30,000 เลย 300,000 ผมก็ให้คุณได้ถ้าสามารถทำให้ชีวิตของลูกเมียผมกลับคืนมาได้ขอบคุณนะครับลุงพี่โอวันหลังพี่ไม่ต้องพาฉันนั่งเรือแบบนี้อีกนะฉันปวดหลังปวดเอวไปหมดแล้วเนี่ยพี่โอจะไปไหนอ๋อจิ๊บกลับบ้านไปก่อนเลยนะพี่จะแวะไปหาเพื่อนแป๊บนึงนี่พี่ฝากด้วยพี่โอแต่ฉันรู้สึกปวดท้องยังไงก็ไม่รู้นะพี่พี่กลับไปส่งฉันที่บ้านก่อนได้ไหมแล้วค่อยไปหาเพื่อนจะให้พี่กลับบ้านไปส่งแล้วก็ย้อนกลับมาเนี่ยนะบ้านเพื่อนพี่ก็อยู่แค่นี้เองเสียเวลาโว้ยจิ๊บก็กลับบ้านเองได้นี่จะมาเป็นภาระพี่ทำไมกลับบ้านไปก่อนเลยนะจิ๊บเป็นไรไหมจิ๊บ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 ตื่นสิจิ๊บเอาไงดีวะจิ๊บจิ๊บตื่นสิจิ๊บจิ๊บเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงบ้างจิ๊บ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 คุณหมอครับภรรยาและลูกของผมเป็นไงบ้างครับคุณหมอต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเนื่องจากภรรยาของคุณเสียเลือดมากเกินไปทำให้เราไม่สามารถช่วยภรรยาของคุณและลูกในท้องไว้ได้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับจิ๊บHmm.
ถ้าผมสนใจภรรยาผมให้มากกว่านี้ภรรยาและลูกก็คงไม่ต้องจากผมไปอะไรของคุณเนี่ยแล้วคุณมันเล่าชีวิตของคุณให้ผมฟังทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโทรศัพท์ผมด้วยนี่ไปเป้าอิงฟ้านี่คุณตบผมทำไมอ่ะเหตุการณ์ที่เขาเล่าเมื่อกี้เกือบเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันคุณรู้ไหมตอนที่ฉันเดินลงบันไดฉันเกือบล้มหัวฟาดพื้นส่วนคุณก็มัวแต่เล่นโทรศัพท์ไม่สนใจฉันเลยถ้าไม่ได้ผู้ชายคนนี้ช่วยไว้คุณอาจจะเสียฉันกับลูกไปเลยก็ได้นะจริงเหรอที่รักนี่คุณไม่เป็นไรมากใช่ไหมคุณครับผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่คุณช่วยลูกของผมกับภรรยาของผมและต้องขอโทษด้วยที่เมื่อกี้พูดจารุนแรงกับคุณคุณคนที่คุณควรจะขอโทษอ่ะคือภรรยาคุณไม่ใช่ผมหรอกที่คุณปล่อยปละละเลยเขาไม่ดูแลเขาเลยเอาแต่เล่นโทรศัพท์แถมยังให้เขาถือของเยอะขนาดนี้ด้วยนะเขากำลังมาท้องกำลังไส้อยู่นะคุณอ่ะควรจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อลูกเมียของคุณได้แล้วก่อนที่อะไรๆมันจะสายเกินไปคนเราอ่ะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาหรอกครับขอบคุณนะครับที่เตือนสติผมอิงฟ้าพี่ขอโทษนะที่ดูแลอิงฟ้าไม่ดีพออิงฟ้าอยากกินอะไรไหมพี่พาไปกินไปเรากลับบ้านกันเถอะ